การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยพิบัติตอนภัยพิบัติของโลกน้องจิ๋วจ๊ะตอนนี้เราได้ความรู้จากนิทรรศการเกี่ยวกับโลกของเราไปหลายหัวข้อแล้วใช่ไหมใช่ครับทั้งเรื่องของอวกาศจักรวาลการกำเนิดโลกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์งั้นเรื่องต่อไปเราไปเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกันไหมจ๊ะดีครับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งแวดล้อมนี้มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นทะเลต้นไม้ป่าเขาและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องต่างๆด้วยจ้ะโลกของเรานี้มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่เสมอไปหรอกจ้ะเพราะสิ่งแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางครั้งก็เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่บางครั้งก็เปลี่ยนแบบฉับพลันและรุนแรงที่เราเรียกว่าภัยพิบัติยังไงล่ะน่ากลัวจังเลยครับพี่ส้มแล้วภัยพิบัติที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะครับภัยพิบัติเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยล่ะจ้ะอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินที่เราได้ข่าวบ่อยๆอย่างแผ่นดินไหวซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและบางครั้งถ้าเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมาได้อีกด้วยนอกจากนี้แผ่นดินถล่มหลุมยุบและภูเขาไฟระเบิดก็ถือเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากแผ่นดินเหมือนกันจ้ะแล้วมีอะไรอีกครับก็มีภัยพิบัติจากน้ำที่เราเรียกว่าอุทกภัยเช่นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากส่วนภัยพิบัติจากลมเราเรียกว่าวาตภัยก็เช่นการเกิดพายุซึ่งมีหลายชนิดเช่นพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดและภัยพิบัติจากไฟเราเรียกว่าอัคคีภัยเช่นไฟป่านั่นเองแล้วก็ยังมีภัยพิบัติอื่นๆเช่นภัยแล้งและความอดอยากอีกด้วยนะแล้วภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับส่วนใหญ่แล้วภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจ้ะแต่บางครั้งก็อาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุเช่นการจุดไฟเผาหญ้าแล้วเกิดลามไปเป็นไฟป่านอกจากนี้การที่มนุษย์ทำลายธรรมชาติตัดไม้ทำลายป่าสร้างมลพิษยังเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้ธรรมชาติขาดความสมดุลเกิดภาวะโลกร้อนที่กระตุ้นให้เกิดภัยพิบัติทั้งหลายตามมาแล้วอย่างนี้ประเทศไทยของเรามีโอกาสเจอภัยพิบัติที่ว่านี้ทุกอย่างเลยไหมครับไม่หรอกจ้าแต่เราก็ควรจะศึกษาไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็จะได้พร้อมรับมือหรือช่วยเหลือคนอื่นได้จ้า